ันนี้เราได้นำพระคัมภีร์มานะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้ศึกษาเรื่องของการเจิมที่ได้สอนเราจากภายในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะฟังจากการเจิมของพระองค์ด้วยข้างในคุณจะบอกให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่เทศนานั้นเป็นจริงหรือไม่และพระองค์จะทรงสอนคุณต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้เราอธิษฐานในนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอเปิดใจรับการสอนจากพระองค์รับการสอนจากพระวิญญาณของพระองค์รับการสอนจากการเจิมซึ่งลูกได้รับจากพระองค์ขอบพระคุณที่พระองค์จะทรงนำลูกไปสู่ความจริงทั้งหมดขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาไปเราเปิดมาที่โรมบทที่8ข้อที่32ด้วยกันนะครับโรมบทที่8ข้อที่32เรากำลังศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่มีคำว่าในพระคริสต์ในพระองค์กับพระคริสต์กับพระองค์ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้จะบอกให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์แล้วมีสิ่งใดที่เป็นของเราบ้างซึ่งจะทำให้เราได้รู้ว่าเราเป็นใครมีสิ่งใดและกระทำสิ่งใดได้บ้างการไม่ทราบก็ก่อให้ชีวิตของเรานั้นเกิดการถูกทำลายนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ในพันธสัญญาเดิมนะครับว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้และเพราะเขาไม่รับความรู้จากองค์ผู้บริสุทธิ์ชีวิตของเรานะครับคงจะถูกทำลายเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ทราบว่าเรามีสิ่งใดแล้วพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ประทานมาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสิ่งใดเป็นของเราเห็นไหมโรมบทที่8ข้อที่32อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้อย่างนี้พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือผมมีคำถามนะครับในช่วงชีวิตของคุณคุณเคยรู้สึกเหมือนกับว่าการขอสิ่งใดจากพระเจ้าช่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นหรือเปล่าเหมือนกับคุณกำลังขอสิ่งที่คนเขากำลังรับของรักของหวงจากใครคุณเคยขอของรักของหวงของใครไหมครับเคยรู้จักคนงกไหมแม้กระทั่งของไม่ใช้ก็ยังไม่ให้ใครเห็นไหมคุณอย่าไปได้ไปแตะของรักของเขาเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับหลายคนมองดูว่าพระเจ้าทรงหวงของพระองค์แต่จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกให้เราได้รู้ว่าแม้กระทั่งสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในสายพระเนตรของพระองค์พระบุตรองค์เดียวที่พระองค์ทรงมีนั้นพระองค์ยังได้ประทานให้กับพวกเราทั้งหลายเวลาคนงกจะให้อะไรกับคุณต้องระวังให้ดีนะถ้าคนงกจะให้อะไรกับคุณคุณระวังให้ดีเวลาใครเชิญคุณไปไหนแล้วเขายื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้คุณต้องระวังให้ดีเพราะเขากำลังจะเรียกบางสิ่งบางอย่างจากคุณกลับคืนด้วยเห็นไหมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเงินมันมีเส้นนะพอให้ไปแล้วเขากระตุกคืนกลับมาด้วยนะแล้วเวลากระตุกคืนกระตุกมามากกว่าที่เขาให้กับคุณอีกพระเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับอัครทูตเปาโลได้กล่าวว่าพระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์ของพระองค์เองหรือเปล่าเปล่าแต่เพื่อประโยชน์แก่เราทุกคนนะครับสังเกตนะครับ อัครทูตเปาโลได้กล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรหรือในภาษากรีกมีอีกคำหนึ่งนะครับเพิ่มเข้ามาคือโดยไม่คิดมูลค่านอกเหนือจากมีคำว่าโดยไม่คิดมูลค่าแล้วคำนั้นยังหมายถึงให้ด้วยพระคุณให้ด้วยพระทัยกว้างขวางดังนั้นสิ่งสารพัดที่พระเจ้าให้กับคุณนั้นพระองค์ไม่ได้ให้โดยคิดมูลค่าแต่คนมากมายไม่รู้ว่าพระองค์ทรงให้โดยเสรีคนไม่รู้ว่าพระองค์ให้โดยไม่คิดมูลค่าพวกเขาเลยพยายามซื้อพระขอบพระพรของพระองค์เอเฟซัสก็ได้บอกกับเราแล้วนะครับในบทที่1ข้อที่3ว่าพระเจ้าได้ประทานพระพรนานาประการ
คำว่านานาประการนั้นหมายถึงทุกประการแก่เราไม่มีพระพรใดๆที่พระองค์หวงไว้จากเราแต่หลายคนไม่ทราบพยายามที่จะทรมานร่างกายตัวเองพยายามที่จะสร้างข้อต่อรองขึ้นเพื่อจะเรียกร้องเอาสิ่งที่พระองค์ให้มาเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องที่แปลกนะผมเองนะครับมีลูกอยู่คนหนึ่งรักเขามากผมเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการไว้และหากเขาไม่มีสิ่งใดก่อนที่เขาจะต้องการผมไปเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นคือความรักที่บิดามีต่อบุตรรู้ไหมครับความรักแบบนี้ยังไม่สามารถเทียบได้กับความรักที่พระบิดาเจ้ามีกับคุณพระองค์ได้ทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วตลอดชีวิตของคุณและหากในเวลานี้คุณยังไม่มีสิ่งใดพระองค์ได้ทรงเตรียมสิ่งนั้นไว้ให้กับคุณแล้วและพระองค์ได้ทรงเตรียมเอาไว้ให้ตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วโดยการสิ้นพระชนม์ถูกฝังไว้และเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อคุณได้รับพระคริสต์คุณไม่ได้รับเพียงแค่ความรอดหลายคนมองว่าสิ่งที่ฉันจะได้รับจากพระเจ้าคือต้องได้รับหลังจากที่ตายบางคนคิดแม้กระทั่งว่าเมื่อคุณได้อธิษฐานรับเชื่อองค์พระเยซูคริสต์คุณไม่ได้รับอะไรทั้งนั้นคุณยังเป็นคนอธรรมคุณยังเป็นคนบาปคุณต้องรอความตายมาพลาดก่อนแล้วคุณจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์เวลาเราไปงานศพนักเทศน์หลายคนจะบอกว่าแล้วนายกนายขอได้จากไปสู่ชีวิตนิรันดร์ถ้าเกิดก่อนตายมันยังไม่มีชีวิตนิรันดร์ตายแล้วมันก็ไม่มีชีวิตนิรันดร์เอเมนชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นในวินาทีที่คุณรับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ไม่เพียงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับคุณพระองค์ประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับคุณคำว่าบริบูรณ์นั้นคืออุดมสมบูรณ์เป็นความอุดมสมบูรณ์เกินกว่าที่คุณจะคาดคิดได้นี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์บอกพระเจ้าทรงฤทธิ์ประทานสิ่งสารพัดให้กับเราได้เกินกว่าที่เราจะทูลขอและคาดคิดได้เห็นไหมดังนั้นพระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งสารพัดมาพร้อมกับพระบุตรด้วยไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งใดในเวลานี้จะเป็นการรักษาจะเป็นการจัดเตรียมจะเป็นในด้านใดก็ตามสิ่งเหล่านั้นได้ประทานมาพร้อมกับพระคริสต์แล้วนะครับ ผมรักพวกคุณนะแต่คงจะไม่ได้รักคุณเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักคุณเพราะผมคงไม่ให้ลูกของผมไปตายแทนคุณแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณมีลูกคุณก็จะไม่ให้ลูกคุณมาตายเพื่อผมด้วยเหมือนกันเห็นไหมเรารักกันพอประมาณเราไม่ได้ขนาดที่พระองค์ทรงรักเราเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแล้วถ้าหากพระองค์ให้พระบุตรมาเส้นพระชนเพื่อประโยชน์แก่คุณด้วยคุณได้ถามว่าสิ่งอื่นๆที่มีความสำคัญน้อยกว่านั้นพระองค์จะไม่ประทานให้กับคุณหรือถ้าผมรักคุณขนาดยกลูกของผมให้กับคุณได้คุณไม่ต้องห่วงอะไรถ้าคุณมาบ้านผมถ้าคุณอยากจะดื่มน้ำคุณไม่ต้องขออนุญาตด้วยซ้ำไปคุณอยากได้อะไรคุณเอาไปให้หมดเพราะขนาดสิ่งของที่ผมมีมากมายผมยังไม่หวงผมให้คุณได้นะครับถ้าผมให้แม้กระทั่งสิ่งที่ผมมีเพียงชิ้นเดียวสิ่งอื่นผมให้คุณได้หมดบางคนก็อาจจะเอาเศษของเหลือใช้มาให้คุณแต่พระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นพระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วหากให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาโรคเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณขาดอยู่ล้วนเป็นเรื่องเล็กน้อยทั้งสิ้นในสายพระเนตรของพระองค์ผมขอถามนิดนึงในสวรรค์พื้นทำด้วยอะไรทองคำทองคำถนนที่ทำด้วยทองคำนี่แสดงว่าทองคำต้องมีมากกว่าถนนที่มีด้วยซ้ำไปเห็นไหมแต่พระองค์ไม่ได้ซื้อเราด้วยทองคำพระองค์ซื้อเราด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงมีสิ่งอื่นถ้าพระองค์ซื้อได้คงซื้อไปนานแล้วและถ้าพระองค์เอามาซื้อพระองค์ยังเหลืออีกมากมายแต่พระบุตรมีองค์เดียวเมื่อพระองค์ซื้อเราด้วยพระบุตรแล้วพระองค์ไม่เหลืออีกเห็นไหมดังนั้นนี่คือพระทัยของพระเจ้าน่าเสียดายนะครับภาพของพระเจ้าถูกนำเสนอในทุกวันนี้ผ่านคำสอนตกทอดของลึกกลายเป็นพระเจ้าที่ทรงหวงของและเราไม่ควรที่จะไปขออะไรจากพระองค์ด้วยและการขออะไรจากพระองค์นอกเหนือจากความรอดล้วนแต่เป็นเรื่องของความโลภจริงๆผมอยากจะบอกให้เพียงแค่คุณขอความรอดเนี่ยคุณ